วัสดีนะครับผมสำหรับวันนี้มาพบกับสาย AB Channel กันนะครับวันนี้พี่จะพามของเล่นที่เรียกว่าม้ากระดาษโยกเยกนะครับใช้กระดาษแผ่นเล็กๆประมาณนี้นะครับโดยเริ่มต้นจากวัดขนาดก่อนเลยนะครับเราวัดจากด้านกว้างเราใช้อยู่เราจะแบ่งเป็นประมาณ3ช่องนะครับเราก็จะแบ่งเป็น 4.5 นะครับเพราะฉะนั้นก็ตกอย่างละ 1.5 นะครับ 1.5 ประมาณนี้นะครับวัดไปที่ 4.5 นะครับจะมีช่อง 1.5 วัดเป็นช่วงๆนะครับแบบนี้เลยนะครับส่วนทางยาวเราจะวัดให้ได้ประมาณ15เซนนะครับให้มันตรงนะครับหัวท้ายให้มันตรงกัน15เซนลากยาวเลยครับปื๊ดนี่นะครับ15เซนฉะนั้นถ้าตรงกันแบบนี้แล้วเราก็ลากตรงนี้ครับ 4.5 นะครับมา 4.5 แล้วใน15เซนตรงนี้เราจะแบ่งเป็น3ช่วงเพราะฉะนั้น15หาร3เราก็จะได้ช่วงละ5นะครับ5แล้วก็มา10นะครับวัดเหมือนกันนะ15เซน5แล้วก็มา10นะครับทางนี้ขีดตรงๆเลยประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะมาแบ่งเข้าไปอีกนะครับถ้าได้แบบนี้แล้วนะครับส่วนปลายด้านบนเราก็จะเฉียงเข้ามานิดนึงนะครับให้เป็นเหมือนเท้าของม้าเรานะไม่ต้องเอียงมากนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือปลายเท้าของม้าเรานะครับทันไหมเอ่ยถ้าได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็ทำการตัดได้เลยนะครับทำการตัดตามรอยที่เราวัดเลยเห็นไหมครับตัดไปเลยนะครับตัดเลยนะครับใช้แค่นี้ครับเราก็ตัดอีกทีนึงนะครับตัดเก็บมุมตามรอยที่เราตัดไปเลยจะเหลืออีกข้างในนะครับเราก็จะตัดไปเลยแบบนี้นะครับฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันตัดให้สุดพอดีนะครับนี่เราก็จะได้ฝั่งนี้เหมือนกันครับสองเส้นแบบนี้นะครับต่อมาครับตรงนี้เราไม่ต้องตัดนะครับพอได้แบบนี้แล้วเราก็พับตามรอยนะครับพับขาลงมาแบบนี้นะครับนี่นี่ก็พับลงมานะครับฝั่งนี้ก็พับลงมาเช่นเดียวกันด้านหลังก็เหมือนกันนะครับพับลงมาพับลงมาานี่เราจะได้เป็นลักษณะของขาแล้วเห็นไหมครับส่วน2 อันนี้นะครับให้พับขึ้นสวนขึ้นไปนะครับพับสวนขึ้นมาแบบนี้นะครับส่วนด้านนี้เลือกและเลื่อนด้านใดด้านหนึ่งนะครับให้เป็นหัวเราก็จะพับลงแบบนี้ครับ
พอแล้วนะครับนี่เราก็จะได้หัวม้าเลยเห็นไหมครับส่วนหางนะครับส่วนทางหางเราจะใช้สอนะครับม้วนเข้าแบบนี้ม้วนเข้ามาม้วนเข้ามาสุดท้ายเราก็จะได้ลักษณะม้ากระดาษของเราแบบนี้นะครับนี่งุ้มหัวลงนิดนึงนะครับมีหัวมีหางนะครับประมาณนี้นะครับนี่ตั้งได้ไปลองเล่นกันเลย